สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะพูดถึง DevSecOps Tool ชื่อว่า OwASP DevSecOps คืออะไร DevSecOps คือแนวทางปฏิบัติของการทดสอบความปลอดภัยแบบบูรณาการในขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ประกอบด้วยเครื่องมือและกระบวนการที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและทีมปฏิบัติการเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย DevSecOps นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ทำให้การรักษาความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันสำหรับทุกคนที่สร้างซอฟต์แวร์ OWASP คืออะไร OWASP ย่อมาจาก Open Web Application Security Project เป็นชุมชนออนไลน์แบบเปิดที่สร้างวิธีการเครื่องมือและเทคโนโลยีและคำแนะนำที่เกี่ยวกับวิธีส่งมอบเว็บแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยเป็นความคิดริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยทั้งบุคคลและองค์กรโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานและแนวทางการรักษาความปลอดภัยในการพัฒนาเว็บไซต์และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องOWASP คืออะไรนะครับOWASP นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือรักษาความปลอดภัยฟรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกครับและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยอาสาสมัครนานาชาติหลายร้อยคนสามารถช่วยค้นหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในเว็บแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ทดสอบและผู้เริ่มต้นที่มีประสบการณ์ครับแซปนะครับสามารถสแกนผ่านเว็บแอปพลิเคชันและตรวจจับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยกตัวอย่างเช่น SQL injection broken authentication นะครับ sensitive data exposure เป็นต้นนะครับ OWASP SAP proxy นะครับจะอยู่ระหว่างเบราว์เซอร์ของทีมทดสอบความปลอดภัยและเว็บแอปพลิเคชันนะครับเนื่องจาก proxy ของ SAP อยู่ระหว่างผู้ทดสอบและเว็บแอปพลิเคชันมันจะดักจับข้อความทั้งหมดและตรวจสอบเพื่อหาช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชันครับนอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ทดสอบแก้ไขเนื้อหาของข้อความในทุกเงื่อนไขเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชันได้ครับดังรูปครับ OWASP SAP นะครับสามารถติดตั้งเป็นแอปพลิเคชันแบบ Standalone หรือ Daemon Process ได้ครับProxy คืออะไรนะครับ Proxy คือคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการต่างๆแทนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงที่ตั้งอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการทางด้านการเก็บแคชของข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ซึ่งปัจจุบันนี้มีซอฟต์แวร์ที่เป็น Proxy อยู่ไม่น้อยครับซึ่งซอฟต์แวร์แต่ละตัวจะมีหน้าที่หรือฟังก์ชันการทำงานที่ต่างกันไปครับเช่นให้บริการทางด้าน HTTP, FTP, Gopher, Telnet เป็นต้นครับต่อมาเป็นฟีเจอร์หรือคุณสมบัติของ OWASP นะครับเราจะมาดูรูปตัวอย่างโปรแกรมกันก่อนนะครับโดยส่วนแรกครับจะเป็นเมนูบาร์ครับจะเป็นการเข้าถึงเครื่องมืออัตโนมัติและเครื่องมือด้วยตัวเองตั้งไว้ในตรงนี้ได้ครับ2ครับจะเป็นทูลบาร์ครับในการรวมปุ่มที่ช่วยให้เข้าถึงคุณสมบัติที่ใช้บ่อยที่สุดได้ง่ายครับมีครับ3ครับ3 window ครับจะเป็นการแสดงแผนผ่านไซต์และผ่านสคริปต์ตรงนี้ครับ4ครับจะเป็น workspace window จะเป็นการแสดงคำขอการต่อการและสคริปต์และอนุญาตให้คุณแก้ไขได้ตรงนี้ครับโดยจะมี automate scan และก็ window explorer ครับ5ครับจะเป็น information window ครับจะเป็นการแสดงรายละเอียดเครื่องมือแบบอัตโนมัติและแบบเมนูตรงนี้ครับและ6ครับ footer ครับจะเป็นการแสดงข้อมูลสรุปของการแจ้งเตือนที่พบและสถานะของเครื่องมืออัตโนมัติหลักครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างรูปภาพการใช้งานของโปรแกรมนะครับโดยอันดับแรกครับให้เราใส่ลิงก์ไว้ในส่วนนี้ครับจากนั้นให้กด Active ครับโดยจะมี Tool ให้กดใช้ตรงนี้ครับจะมี Spider Scan แล้วก็ Active Scan ให้กดตรงนี้นะครับเมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วข้อมูลจะแสดงออกมาผลลัพธ์ด้านล่างตรงนี้ครับดังรูปภาพที่เห็นครับต่อมาพูดฟีเจอร์หลักๆของ OWASP กันนะครับโดยตัวแรกนะครับจะเป็น Automate ครับจะเป็นตัวลดต่างๆสำหรับ
การอัตโนมัติแซมครับโดย Quick Start Command Line ครับเป็นวิธีง่ายในการเริ่มแซมแบบอัตโนมัติครับแต่เหมาะสำหรับการสแกนแบบอย่างง่ายครับต่อไปจะเป็น Docker Package Scan ครับเป็น Automation ความพร้อมความยืดหยุ่นมากมายและการใช้งานผ่านอีเมล Docker ครับต่อไปที่ GitHub Action ครับเป็นการเรียกใช้สแกนแบบแพ็กเกจซึ่งมีให้ผ่าน GitHub Marketplace ครับต่อมาเป็น Automation Framework ครับหรือ Framework ที่ไม่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ใดๆและจะแทนที่บรรทัดคำสั่ง Quick Start และตัวเลือก Docker Package Scan ในเวลาต่อมาครับมันเป็น API and Daemon Mode ครับตัวเลือกนี้ให้การควบคุมแซปอย่างเต็มรูปแบบผ่าน API ที่ครอบคลุมทำให้สามารถทดสอบความปลอดภัยที่ซับซ้อนและตัวเองได้มากขึ้นครับโดยรวมแล้วตัวเลือกเหล่านี้มีหลากหลายวิธีในการทดสอบความปลอดภัยครับโดยอัตโนมัติโดยว่าแซปตั้งแต่ตัวเลือกที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายไปจนถึงแนวทางที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้มากขึ้นครับต่อไปเป็น Authenticate นะครับโดยแซปมีคุณสมบัติหลายอย่างเพื่อช่วยในการทดสอบถูกต้องครับ How to make your life easierเป็นเคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ครับ Documents SSO Solution ผู้ให้บริการ SSO ที่มีอยู่ก่อนแล้วซึ่งมีเอกสารวิธีการลงเข้ากับ SAP ครับ Manual Authentication เป็นวิธีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองในระหว่างการทดสอบครับ SAP Authentication Concept เป็นความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องประเภทต่างๆและวิธีการกำหนดค่าในแซปครับต่อไปเป็น Handling Authentication Yourself in Automation ครับเป็นวิธีการจัดการกับความพิสูจน์ตัวขออภัยครับเป็นวิธีการจัดการกับความถูกต้องโดยไม่ต้องกำหนดค่าแซปครับ Padding up Verification URL ครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการค้นหา URL การยืนยันที่จะเป็นสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องครับต่อไปเป็น Session Handling ครับเป็นวิธีการกำหนดค่าแซปเพื่อรักษา Session ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องครับต่อไปเป็น Diagnosing Authentication Problem ครับเป็นคำแนะนำในการแก้ปัญหาหากมีปัญหาระหว่างการตรวจสอบครับโดยคุณสมบัติเหล่านี้นะครับมีตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดการการรองรับความถูกต้องใน OWASP ครับขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้และข้อกำหนดของแอปพลิเคชันที่กำลังทดสอบครับโดยเป้าหมายคือการทำให้กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าจะเป็นไปได้ครับในขณะที่คงรับประกันการทดสอบความปลอดภัยอย่างครอบคลุมครับต่อไปเป็น Docker Documentation ครับโดยเป็นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับDocker image ของ SAP ครับโดยภาพรวมของ SAP ในรูปแบบ Docker ทำให้การอัตโนมัติ SAP เป็นเรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อม CI และ CD ครับอันแรกนะครับจะเป็น Deadline Scan ครับโดยเป็น Spider แบบจำกัดเวลาที่รายงานปัญหาใดๆที่พบอย่างไม่โต้ตอบครับต่อไปเป็น Full Scan ครับเป็น Spider ที่ครอบคลุมโดยเลือกจากที่เป็นตัวเลือกและการสแกนแบบแอคทีฟที่รายงานปัญหาที่พบทั้งแบบแอคทีฟและแบบพาสซีฟครับต่อไปเป็น API สแกนครับเป็นการสแกน API แบบสมบูรณ์ที่กำหนดโดยใช้ Open API และก็ Spectre หรือ GraphQL ครับต่อไปเป็นสแกนฮุกครับด้วยระบบที่ใช้การปรับแต่งเล็กน้อยในการสแกนแบบแพ็กเกจครับไปเป็นเว็บสวิงครับความสามารถในการเรียกใช้แซป Desktop UI ในเบราว์เซอร์ของคุณโดยใช้ Docker และเว็บสวิงครับต่อไปเป็น Diagnosing Docker Problem ครับเป็นคำแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเรียกใช้แซปใน Docker ครับโดยคุณสมบัติตอนนี้มีตัวเลือกมากมายสำหรับการใช้ Docker กับ OWASP ครับโดยจะช่วยให้การทดสอบมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพมีผลมากขึ้นครับเป้าหมายคือการทำให้ผู้ใช้สามารถรวม Docker เข้ากับ Workflow SAP ของตนได้ง่ายและได้ประโยชน์สูงสุดจากความพยายามในการทดสอบครับต่อไปเป็นส่วนของ Demo ของ OWASP นะครับอันนี้เป็นเว็บในการดาวน์โหลด
ัวโปรแกรมของ OWASP นะครับก็ sapproxy.org นะครับแล้วก็เลือกตามแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้เลยครับมีทั้ง Windows Linux แล้วก็ Mac OS อันนี้เป็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับจะมีส่วนที่เราจะใช้งานก็คือตรง Automate Scan นะครับกับ Manual Scan ถ้าเป็น Manual Scan นะครับก็จะมันก็จะทำการให้เราเปิดเว็บแล้วก็ทำการทดลองช่องโหว่ด้วยตัวเองครับนี่เป็นหน้าตาครับแต่ว่าที่เราจะใช้ก็จะเป็นส่วนของออโตเมตสแกนนะครับจะทำการสแกนง่ายกว่าโดยที่เว็บที่เราจะสแกนนะครับเราจะใช้ DVWA นะครับในการสแกนโดยนี้เราทำการเปิดขึ้นมาเองนะครับไม่ว่าจะใช้ด้วยด็อกเตอร์ก็ได้ครับหรือว่าจะเปิดด้วยตัวเองก็ได้ครับเว็บที่เราจะทำการสแกนนะครับควรจะเป็นเว็บที่เราทำเองนะครับหรือว่าเปิดเซิร์ฟเองไม่ควรไปสแกนของคนอื่นเล่นๆนะโดย DBWA นะครับเป็นเว็บที่มีช่องโหว่นะครับเพื่อทดสอบนะครับDBWA ที่เราทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มทำการสแกนได้เลยครับตัวสไปเดอร์นะครับก็คือเป็นตัวที่จะควานหาลิงก์ต่างๆในเว็บที่เราได้ทำการใส่เข้าไปนะครับส่วนของ Active Scan นั่นก็คือมันจะทำการส่ง Request ไปครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเองครับแล้วเมื่อสแกนเสร็จก็จะหน้าตาอย่างนี้ครับแล้วเราสามารถดูได้ว่ามีช่องโหว่แบบไหนหรือว่าผ่านไหนที่มีอันตรายครับเราจะยกตัวอย่างอยู่2อันนะครับก็คือ Hidden File File นะครับกับ Directory Browsing อันนี้เป็นส่วนของ Server Info นะครับก็คือรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์ครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆครับว่าใช้เซิร์ฟเวอร์เป็น Apache 2.4.54 ครับถ้าเป็น Apache เวอร์ชันเก่าแล้วมีช่องโหว่นะครับเราก็จะสามารถโดนโจมตีได้นั่นเองครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆครับใน Server Info อีกอันเป็น Server Statusเป็นสเตตัสต่างๆของตัวเว็บนั่นเองครับมีอัพไทม์เท่าไหร่แล้วอีกอันหนึ่งเป็น directory browsing นะครับจะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เราเปิดขึ้นมานะครับจะเป็นหน้า index of นั่นเองซึ่งอันนี้เราก็จะสามารถที่จะไปดูไฟล์อื่นที่อยู่ในเครื่องได้ครับอันนี้เป็นไฟล์ที่เป็นโฟลเดอร์ secret นะครับที่ได้ทำการสร้างขึ้นมาสมมุติว่าเป็นไฟล์ที่มีเป็นความลับเราไม่อยากให้คนเห็นครับเช่นอันนี้เป็นไฟล์ TXT ครับ I love CPE ก็อาจจะมีไฟล์ password ไฟล์ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นนะครับออกมาอยู่ในหน้านี้ได้นี่ครับ CPE สวูของเราและถ้าเราอยาก export report ออกมาให้คนอื่นได้เห็นนะครับว่าไปในส่วนของ report นะครับ generate report มันก็ generate report ออกมาครับอันนี้เป็นหน้าตาของ report นะครับก็จะเป็น tab scanning report นะครับก็จะมี content อะไรต่างๆ summary มีช่องโหว่ระดับไหนครับมีเป็นตารางให้เราดูนะครับว่ามี high medium low หรือ information เท่าไหร่เราสามารถส่ง report นี้ไปให้ developer หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทำการแก้ไขได้นั่นเองประมาณนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ report ครับและนี้ก็คือเดโมของ OWASP นะครับและนี่ก็จะเป็น reference ข้อมูลที่เราใช้ในการทำข้อมูลกันนะครับกลุ่มผมปาร์ตี้อัพไฟล์อัปเกรดก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณที่ปรึกษา
โดยอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัยวิริยสัทธิวงศ์ด้วยครับก่อนจากกันไปช่วงนี้อากาศหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนต้องหาแอร์น่ารักอย่างแกต้องหาที่ไหนกิ้ว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 